สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศการซ้อมพิธีอัญเชิญพระลัญจกรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสิงห์บุรีอันนี้อยู่ที่สนามกีฬา1ครับอันนี้น้องๆกำลังซ้อมขบวนว่าที่เราซ้อมในสนามเพราะว่าข้างในสนามเนี่ยข้างในสนามมันจะทั้งหมดทุกเป็นฝนตกนะครับฝนตกอันนี้น้องๆอันนี้คณะไหนเอ่ยคณะไหนเนี่ยศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์มาพี่ต่อขออนุญาตถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปอันนี้ก็บรรยากาศการเตรียมซ้อมพอดีรอระบบเครื่องเสียงแล้วก็จะได้ซ้อมในการกราบแล้วก็ร้องเพลงมาไปด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศก็สำหรับใครที่ไม่สบายก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอันนี้ถ่ายคลิปน้องสู้ไหมสู้นะโอเคโอเคเนาะอันนี้คณะอะไรคณะศิลปศาสตร์นะครับอันนี้คณะศิลปะอันดับแรกก็จะเป็นคณะศิลปศาสตร์ลำดับต่อไปก็คือคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ไปที่ศิริวันก่อนนะครับอันนี้เป็นคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ต่อไปก็จะเป็นคณะมนุษยศาสตร์นะครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับน้องๆกำลังเตรียมคณะศาสตร์ต่อเตรียมในการประตูบุ๊กเข้าศิริวันอันนี้ฝนจะตกแล้วก็จะมูฟนะครับฝนตกอันนี้บรรยากาศอันนี้ฝนจะตกเดี๋ยวเราจะมูฟเพื่อที่จะเซฟน้องๆนะครับเซฟน้องๆเพื่อที่จะเข้าไปในห้องประชุมนะฮะเซฟน้องๆนะครับขบวนมูฟแปลงหัวลำโพงให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะน้องๆที่มาไม่ได้หรือว่านะครับที่มาไม่ได้ที่บรรยากาศที่สนามพอดีเราจะซ้อมในสนามยังไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับนักวิชาการเดินวันนี้บรรยากาศเลยนะครับตอนนี้เราจะย้ายไปที่ศิริวันนะครับศิริยายุทธไปทองคูณเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนนะครับเป็นทองคูณนะครับนี่บรรยากาศนั่งรถสาขาอะไรครับเนี่ยสาขาอะไรนี่พระละโอเคเอาอีกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นน้องๆคณะมนุษยศาสตร์ครับคณะมนุษยศาสตร์อันนี้กำลังเกี่ยววันนี้จะเป็นแม่เป้งครับเพราะเนี่ยเป็นนายกสโมสรวินัยกฎหมายรูปของถ่ายที่ด้านหลังเลยนะครับเดินอ้อมเลยครับอันนี้แล้วเราจะมูฟไปที่อาคารศิริวันเพราะว่าฝนจะตกนะครับฝนจะตกเพื่อที่เราจะซ้อมการไหว้การร้องเพลงการกราบการจัดแถวต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พิธีออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยแล้วอะไรหลายๆอย่างก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางสภาพอากาศแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงฝนนะครับอันนี้นะครับข้างในสนามที่แรกว่าจะให้ซ้อมจัดแถวแต่ว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกสนามมันจะแฉะแล้วมันจะเละนะครับเราก็เลยให้น้องๆนั่งเป็นแถวเพื่อที่จะทำพิธีนะครับลองไหว้นะครับอันนี้บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นเทปบันทึกนะครับเดี๋ยวจะลงสดว่าเป็นเทปบันทึกเราไม่ได้สดนะครับก็อันนี้ให้ดูบรรยากาศน้องๆประมาณ 1,500 คนนะครับ 1,500 คนนะครับที่สนามนะครับอันนี้กำลังมูฟไปนะครับอันนี้บรรยากาศอันนี้สาขาเลยนี่สาขาพยาบาลสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมพยายามสาดครับพยายามโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ศิริวันวันนี้ให้ดูบรรยากาศเพราะว่าเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ปกครองที่ติดตามลูกๆที่มาเรียนที่ราชภัฏก็อยากเห็นบรรยากาศว่าน้องๆที่มาเรียนก็เราดูแลเรื่องความปลอดภัยว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศต่างๆเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญเพราะว่าไม่อยากให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยต้องตากฝนแล้วก็ตอนนี้ฝนจะตกนะครับเราย้ายไปที่อาคารศิริวันนะครับน้องๆกำลังเดินไปว่าอาคารศิริวันเป็นอาคารที่อยู่ตรงข้ามนะครับเป็นอาคารชุดที่อยู่ในของมหาวิทยาลัยเรานะครับโอเคนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับอันนี้บรรยากาศ